แล้วไปเตรียมประชุมงานทำงานต่อวันนี้ต้องเมื่อคืนตัดงานจันทร์เสร็จแล้วต้องส่งไปขอโทษที่มาคลิปเมื่อวานเพิ่งดูแบบไม่มีอะไรเลยมีแค่เล่นกีตาร์ยึดกูหรือว่าตอนเช้าจริงที่เพิ่งเลยแบบไม่มีการทำงานเลยนะจบช่วงเช้าเที่ยงจะเที่ยงแล้วคุยงานกับพี่โจ๊กมันจะได้งานอีกอันหนึ่งแล้วก็ยังช่วงนี้ไม่งานยันชุกจังเลยว่ะดีอยู่ไม่มีงานเลยทำไปนะสู้ๆป่ะเป็นกำลังใจให้กูด้วยนะวันนี้มาไม่เข้าดิสด้วยไม่รู้เป็นไหนเข้าออฟฟิศหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยป่ะงานที่เรารักทุกงานเลยทุกงานไม่สนุกนะจริงดีโชคดีที่ได้งานที่โอเคนะครับตรงนี ได้กินข้าวมื้อแล้วเชื่อว่าดูมันเดือดชิบหายเลยรีบมาตัวไหนวะเนี่ยแต่ทำตัวไม่ถูกตัวไหนมาพอกันแคปควายมาส่งแล้วเดี๋ยวกูรีวิวแคปควายเพื่อนกูเจอไปมึงเอาข้าว มาแล้วลุงขอบคุณครับแคปควายไอ้โจทำไมกล่องมันใหญ่จังวะแคปควายก็ของจริงว่ะไอ้เหี้ย3ห่อมันใหญ่ขนาดนี้วะโจไอ้ห่าเอ้ยไปรอกินข้าวก่อนนี่เอ้ยวันนี้เส้นใหญ่ราดหน้าเป็นไงไปกิน A few moments later แค่คำสัญญาที่ไม่มีตัวตนมีตั้งทุกทุนทำไปทุกบางสิ่งเมื่อชุดมานี่คือประสบการณ์แบบยูทูบเบอร์การตัดกล่องด้วยมือเดียวกูต้องทำอะไรยากอย่างนี้เพื่ออะไรกันวะสุดยอดเชื่อมันใหญ่ยังไงโจโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่ของจริงมารีวิวแคปควายให้เพื่อนผมนี่ไอ้โจมันทำแคปควายน่าอ่านได้ปะวะฟุตมันเสร็จสลับปะหรือกูต้องสลับให้อ่ะไม่รู้เดี๋ยวไปดูตอนตัดต่อโอเคแกะปะกูจำได้ว่าการแกะอันนี้ของกูแม่งแกะแบบโง่เพราะฉะนั้นกูจะใช้กันไกลกูเคยแกะแล้วซิปล็อกมันทำงานไม่ได้เว้ยไอ้เหี้ยโง่จัดกูจะใช้กันไกลตัดแล้วกันนะบล็อกมันยังพอทำงานได้น
ถึงแม้ว่ากูจะกินทีเดียวก็หมดแล้วนะเพราะกูเป็นคนข้างแคบมากแคบหมูแคบเพี้ยอะไรกูชอบอุ้ยเนี่ยนี่เฮ้ยได้เรื่องนะชิ้นใหญ่อยู่นะโอ้โหโอ้ยเนี่ยพวกกรอบไอ้นี่กรอบยิบหายกรอบ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 ยิบหายอ่ะไอ้เหี้ยกูเกี่ยวตรงนี้มันก็ได้ยินเสียงแล้วมั้งเน้นย้ำมาอีกเกี่ยวให้ได้ยินเสียงอีกไอ้เหี้ยกรอบหัวตันกรอบหัวดุ้งอ่ะจนไปเยอะโตเออนิดเดียวอ่ะแต่มันไม่มีกลิ่นตับควายไม่มีอะไรนะมันก็คัดหมูอ่ะเหมือนคัดหมูแต่ว่ากรอบกว่ากรอบกว่าเยอะมันนักรีวิวเนี้ยกินกับพริกโรยกินกับผงโรยข้าวดีเลยมันทำจากหนังควายจริงปะวะหรือมันทำจากหนังหมูแหละแต่มันชิ้นใหญ่กูไม่รู้แต่มันอร่อยโอเคไปตามกันเฮ้ยเนี่ยมึงดูใหญ่ปะล่ะใหญ่ปะล่ะไอ้เหี้ยโอ้ใหญ่ผายไปไปไปฝากไปตามพี่โจด้วยตัดผมน้องๆหน่อยถามว่าตัดไปกินกับอะไรมาม่าดิครับใกล้สิ้นเดือนแบบนี้เหยียดกันไว้ข้างบนกูตัดดีกว่ากูตัดอย่างเงี้ยนะพวกมึงคงรู้แหละว่ากูตัดยังไงเดี๋ยวกูตัดใช้สองมือนะเดี๋ยวไปดูตอนอยู่ในมาม่าเลยนี่อันนี้นะมาม่านะมาม่ามาม่าอย่างเจมอ่ะไปลาวันนี้กันไปด้วยกันเอาต้นหอมที่ตัดมานี่ตัดแค่ต้นเดียวเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยไม่ได้ตัดต้นเล็กเลยโอเคเจอกันพรุ่งนี้เว้ยI'm not afraid.